เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทำการเล่นเป็นไมค์คราฟตัวเล็กกันนะครับผมแน่นอนว่าตัวเล็กอย่างนี้นะครับเราต้องอาศัยอยู่ในบล็อกและเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ฮัมและพี่เฟรมนะครับผมจะเป็นยังไงในไมค์คราฟตัวเล็กครั้งนี้นะครับอย่าลืมไปดูกันได้นะครับผมมีเหลือกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับและกด subscribe ด้วยครับผมจากครั้งก่อนที่เราสร้างเดี๋ยวบ้านครั้งนี้เอาชีวิตรอดกันแล้ววู้เอาละครับผมสวัสดีครับพี่ผมสองชามนะครับผมวันนี้ก็ไอ้ชามและพี่เฟรมอีกแล้วนะครับผมพี่เฟรมไปถามหรือว่าวันนี้เรามาเล่นอะไรกันมาเล่นอะไรอ่ะเล่นไมค์คราฟเอาชีวิตรอดพี่เอาชีวิตรอดปกติแหละไม่มีอะไรหรอกนะทุกคนนะเออป้าป้าออกก็เถอะทำเขาชื่ออะไรอีกแล้วเอาพี่ทำไมเอาชีวิตรอดปกติผู้คนจะเบื่ออะไรกันนะฮะไม่ใช่มันธรรมดาไปใช่เหรอพี่ไม่มีอะไรแน่มันต้องมีอะไรวะเฮ้ยพี่ทำไมเติมพี่มาดูป้อมจังเลยวะป้อมทำไมอ้อนเป็นตัวอย่างนั้นเฮ้ยทำไมตัวตัวเรามันดูทุเรศกันจังเลยพี่เอ้ยโอ้โหเฮ้ยโดดสูงโดดสูงโดดสูงต้นไม้เลยเหรอเฮ้ยผมเป็นไงพี่พลังตัวได้ของเรานะแม่โอเคครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมเราพาทุกคนมาเล่นนี่นะครับมาเล่นตัวเล็กนะครับผมนะซึ่งเจ้าตัวเล็กตัวนี้นะครับผมภารกิจของเรานะครับมีภารกิจง่ายเลยนะครับผมนี่คือการสร้างบ้านแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์แบบพวกซอมบี้เอาชีวิตรอดให้ได้3คืนเนี่ยก็สร้างบ้านนะครับผมตัวเล็กนี่มันทำไมสร้างไอ้บางบล็อกได้เป็นอันใหญ่เหรอไม่พี่เราสามารถบล็อกเป็นอันเล็กได้พี่ผมขออนุญาตให้ทุกใครบล็อกเล็กกับทุกคนนะวิธีการขุดบล็อกเล็กนะครับผมคุณจะไปต้องมีเจ้านี่ก่อนชิสเซลไดมอนด์คุณสามารถที่จะทุบสามารถเอาเนี่ยทุบบล็อกให้แกนบล็อกเล็กได้เออนี่แหละคืออุปกรณ์ชั้นยอดเลยนะน่ะทุกคนนะชั้นยอดเลยแม่เป็นไงพี่ไปเล่นด้วยเฮ้ยเราอยู่รวมกันนี่อยู่รวมกันนี่ไอ้ถามทำอะไรเนี่ยจะมีแค่นี้เหรอเฮ้ยพี่มีแค่นี้เหรอเฮ้ยเราก็แบบว่ามาเอาชีวิตรอดให้ได้ไงพี่คิดว่าพี่จะรอดไหมหรือพี่จะไปฆ่ามังกรอ่ะพี่ไปฆ่ามังกรไหมเดี๋ยวตัวเล็กแค่นี้ไปฆ่ามังกรเฮ้ยจิ๋วแล้วแจ๋วรู้จักเปล่าเออตอนนี้พวกมันอยู่ไหนกันน่ะเฮ้ยพี่เฟลผมอยากผมอยู่ในเหมืองผมอยากลองพิวพี่เฟลว่ะเฮ้ยลองว่าเราว่าพี่เฟลอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวพี่เฟลไปดิพี่เฟลเอาพี่เฟลไปเอานี่ไงพี่เข้าไปในป่าได้ลองพิวเปล่าพิวเปล่าพิวเปล่าลองดิมาพี่มาเอ้ยพุ่งโดดเดือดครับสบายกดไปมาทำเราสร้างบ้านดีกว่าเราหาต้นไม้มาสร้างบ้านดีกว่าดำคิดว่าการขุดต้นไม้นั่นจะเป็นอะไรที่สร้างบ้านได้ดีนะเราสร้างบ้านเป็นไม้บล็อกเดียวดีไหมนี่ไงไม้บล็อกเดียวเนี่ยเออไม้บล็อกเดียวแล้วก็ทำตกแต่งข้างในอ่ะดูดีใช้ได้เย่ต่อไปเราจะวางไม้ไว้หนึ่งบล็อกป่าทุกคนใช่เหรอพี่ทำกันเหรอไม่อยากทำไงเลยวะดูแบบเด็กง่ายเด็กง่ายเด็กง่ายง่ายทำกันนะเดี๋ยวผมจะสอนนะทุกคนนะพี่อ๋อทุกคนเราต้องกดชิปแล้วก็กดเลื่อนสกอร์เมาส์อ่ะมันจะแบบว่าเลือกว่ามีเดียมเล็กแล้วก็อะไรสมอลได้อ๋อเออว่ะดูดิพี่โอ้ไม่ใช่ดิอย่างอันนั้นมันเล็กไม่เหรอไอเป็นเก้าอี้แล้วพี่โคตรเท่เลยเก้าอี้แล้วเออทีพีถามครูดิเก้าอี้แล้วเฮ้ยถามมันจะเอาชีวิตอยู่บ้านนี่ป่ะเราใช้ชีวิตอยู่แถวนี้กันแล้วพี่เฟรมเราเป็นปลวกกันเนี่ยใช่เถอะเราต้องใช้ชีวิตแบบปลวกผมน้อยผมไม่พูดน่ารักนี่พี่ผมจะสร้างบ้านของผมนะพี่แฟมนี่คือบ้านของผมเองพี่เอ้ยนี่พี่ดูเฮ้ยผมได้บ้านของผมแล้วไอ้บ้านเหี้ยไอ้เหี้ยมีหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยทำไมมันลอยงั้นน่ะคืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือบล็อกเราขุดเยอะไปไงมันก็เวลาเราไม่เข้าตัวพี่ดูกลัวดิตัวเต็มแล้วโอ้ my god เราย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดเฮ้ยหมาป่าหมามอนเฮ้ยสู้ป่ะสู้มันสู้มันป่าเลยย่าเออโอ้นี่มันกัดผมพี่เป็นรายได้เกินโอ้โหคนยักษ์ไอ้คนเล็กได้ไงเออคนรู้จักว่าคนเล็กบัตรเทวดาเออโอ้ยพี่มันกัดผมสองตัวส่งมาทุกคนเราจะใช้พลังคนเล็กบัตรเทวดากันเลยทุกคนนะไปพี่ทำไปนะผมเดี๋ยวผมทุบบล็อกกันโอ้คนเล็กบัตรเทวดาสามารถทุบบล็อกขนาดใหญ่ตัวมาสิบเท่าได้มันไล่ใครอ่ะไล่ใครผมไล่ใครอ่ะนั่นสิไล่ใครอ้าวใครเปิดอ่ะใครเปิดมันผมเปิดมาเองอ่ะมันไม่ได้ไล่ผมนะคนนั้นอยู่ไหนเออนี่ไงมาดิเอาดิจริงๆนะพี่แฟมคือเรามีพลังพิเศษด้วยนะว่าผมยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูพลังพิเศษนะครับผมคือเดี๋ยวผมจะโชว์พลังพิเศษให้ทุกคนดูนะสามารถครับพวกอันนี้ได้ไหมพวกอุปกรณ์เล็กของเราได้พี่แฟมน่าจะได้นะพี่แฟมแล้วพี่ก็ไม่ได้มีอะไรพี่คือตัวพี่เท่าแบบเท่าเล็บตีนเลยใช่ไหมเนี่ย
จะพี่แหลกตรงนี้โอ้ยแพ้เราเอาตกที่สูงมันยักษ์แพ้อะไรวะนั่นอ่ะเป็นไงล่ะเห็นเปล่าเห็นเปล่าผมบอกแล้วว่ามันแพ้เราดูดิโอ้ my god ดูมันไปมดต้นไม้ไปเกียกแหลกเลยทุกคนหนีดีกว่ามาทามวันนี้เราจะสร้างบ้านทะเลกันนะทามนะก็จะไปลอยขึ้นบนน้ำอะไรวะพี่ยากลำบากเหลือเกินโอ้ยตกพอดีก็รู้สึกเหมือนจะตายโอ้โอ้ชีวิตเราจะสร้างพื้นบ้านให้ได้เออนะพี่นะทำไมเรากดชิปแล้วมันจะไอ้นี่ไม่หายแล้วหายแล้วกินเมื่อกี้มันบั๊กมาหน่อยพี่ปลาของทิ้งก่อนแล้วกันครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการสร้างบ้านดีๆนะที่แบบว่าเป็นบ้านของคนตัวเล็กนะคือคนตัวเล็กเนี่ยจะใช้ชีวิตลำบากหน่อยนะเพราะผมเกิดมาเป็นคนตัวเล็กนี่ตัวเล็กแต่หมัดเทวดานะจ๊ะเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาออกแบบว่าเป็นไอ้นี่ได้หรอแบบอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยยังไงอ่ะของตกแต่งบ้านออกมาดิไม่ได้หรอแต่ว่าไม่รู้ลองสร้างใหม่ดิเผื่อไม่เห็นสร้างบ้านไม่มันไม่สามารถคราฟได้อ่ะเพราะว่าไม่เห็นมันคราฟได้เลยว้าวทุกคนดูดิว้าวโอเคว้าวมันนี่กับผมนี่กับบ้านนี่กับบ้านเขาเอ้าถ่ายแล้วขายหมดทั้งหลังเลยได้บ้านไม่ต้องบ้านเนี่ยนะทุกคนคือมันจะมีการสร้างบ้านที่ยากอยู่นะทุกคนการสร้างบ้านที่ยากมันจะได้บ้านที่สวยงามพี่ไม่เข้าใจหรอกนะเออต้องเอาชีวิตรอดไอ้ผมว่าโอ้โหถูกว่ากูทำเหมือนแพ้เลยพี่ดูดิทุกวันหน่อยนี่เหมือนแพ้ก็ได้เนี่ย SOS ด้วยไอ้บีคิปเปอร์ไอ้แฟมโอ้ยทามคิปเปอร์ไปไหนอ่ะนี่จริงป่ะนี่เอาทามเอาแฟมไปเลยทามจัดการคิปเปอร์มันวู้เต๋อเอาละคิปเปอร์เอามาเลยมาเลยโอ้โหว้าวอันตรายเพราะที่นี่คืออันตรายอื้อมากเลยบล็อกโคตรเยอะพี่รู้สึกยังไงที่พี่ต้องเอาชีวิตรอดอีกเนี่ยในความคิดพี่ข้ามมันรู้สึกว่าโอ้ยสเกลตันเฮ้ยโอ้สเกลตันแล้ววะสเกลตันเอ้ยสู้สเกลตันเอ้ยแต่มันมีข้อเสียแค่อย่างเดียวเลยก็ตรงเปิดเลยถ้าเกิดเราไม่กระโดดสูงมันจะเป็นยังไงวะพี่เราไม่กระโดดสูงแล้วก็ใช่อ่ะเออเราเปิดแล้วโอ้ชิตะกี้ตัดเราไม่กระโดดเราไม่กระโดดสูงนี่พี่กระโดดสูงไม่ได้วู้วู้เกลต้าจะฆ่าพี่เฮ้ยพี่เฟมฆ่ามันดิฆ่ามันฆ่ามันพี่ฆ่ามันฆ่ามันเออเฮ้ยตัวจะตัวจะตัวแตกแล้วมอนเนี่ยตายตายพี่เป็นดะมอนกลายเป็นตัวใหญ่แล้วใช่เหรอมีชีวิตแบบธรรมดาแล้วเอ้าตายหมดเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่นะเราไม่รอดแล้วเอ้าพี่เป็นไปแล้ววะวันนี้โอ้โอ้วันนี้ไงเดี๋ยวโอเคพี่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกพี่ว้าวพี่ตกมาตายนะคนเงาอะไรเงี้ยอะไรใช่อะไรคนยักษ์มันมีคนยักษ์ได้ถึงเท่าไหร่แล้วจะไม่ผิดผมพี่ลองนี่ดิไหนขอลองบ้างไหนขอดูคนยักษ์โอ้ยเจ้าพี่แม่เป็นคนยักษ์แบบโคตรยักษ์เลยทุกคนโอ้โหสถานการณ์เลยใช่เหรอไม่โดดสูงมากเลยโอ้ my god การโดดสูงนิดเดียวพี่ว่าไม่ดีเลยวันนี้โดดสูงมันกันไม่ได้พี่โอ้เอ้ามีคนตายเอ้ยเอาใหม่ทำปล่อยทำโอ้พี่แฟมโอ้โหยักษ์โอ้ my god เอ้ยทำเราโดดทำโดดดิทำโดดดิเอ้ยพี่แฟมเราจะลองกำจัดตัวดีไหมกำจัดตัวดีไหมเรากำจัดยักษ์เกิดไม่ได้จะภารกิจสร้างบ้านเรากำภารกิจกำจัดยักษ์เลยเนี่ยตรงนั้นเป็นดงหมาป่าเพียบเลยว่ะโอ้โหมึงตายแล้วนะนะเฮ้ยทุกคนมันสไลด์มันวิ่งกับสไลด์หนอนทีฟีเฮ้ยพี่แฟมเราต้องหาทางจัดการเจ้ายักษ์นี่แหละพี่ไกลนะเอานี่ไปไปเลยพี่เอาของก่อนเยอะเอาของก่อนมึงกลับมาพี่กลับมาไกลมอนเออนี่พี่ Two hours later เลยวะพี่ทนโดนแล้วโว้ยโดนไปแล้วทุกคนโดนไปไหนอ่ะโดนขึ้นมาแล้วโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยดูดิไอ้ทามเหมือนไอ้ทามจะของโลกทุกคนดูดิเฉียดบอยไอ้ทามลองนี่ดิไม่มันจะเยี่ยมไปเยี่ยมไปแล้วตัวก็น่ากลัวพี่ตัวใหญ่ไปหรือเปล่าพี่แฟมพี่จัดการมันยังไงดีพี่ลองอธิบายเหตุการณ์เราหน่อยอ้าวผมโดนสไปเดอร์รู้สไปเดอร์ตีเหยียบให้มอนพี่แฟมผมเหมือนพี่กันเลยนะพี่นะไอ้พวกผมฟันเอลต้องสู้กับผมฟันยักษ์ยักษ์เผ่าทอนตัสสะเสมอไอ้ตัวพี่ถ้าเกิดสมมติเราปรับไปทำไว้สักไปสัก200เหมือนเยอะโอ้แหลก
มือกันโอ้ยไหนแล้วนี่กองโลกโอ้ค้างคนครับแล้วคือของฉันพี่ฟิวเสียบ้างที่พี่ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยแบบนอนที่บ้านมาหน่อยสิว่ามันก็สะดวกดีอ่ะถ้าเป็นแบบซ่อนแอบถ้าเหมือนคาบของได้อะไรเงี้ยเออเล่นซ่อนแอบอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดสมมติอยากให้ทำซ่อนแอบแล้วก็นั่นไงก็ให้น้องคอมเมนต์ไงว่าเราให้ทำซ่อนแอบหรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นพี่ช่วยกันกดไลค์ด้วยก่อนอื่นด้วยพี่เราเอาชิปเราจากคืนนี้ให้ได้ก่อนนะยากลำบากเหลือเกินเอ้ยมอนนี่ในบอสเร็วทุกคนนึงมาทุกคนเฮ้ยเราเจอบอสแล้วเว้ยทุกคนเราเจอบอสแล้วมันจัดบอสถามกาบอสไอคิปเปิลเอ็นดูแมนข้าบอสนี่ครับทุกคนต้องมาจัดบอสโอ้โหเอ้ยเอาดิผมรอให้มันอยู่ผมรออยู่ไหนว้าวว้าวอะไรวะนั่นน่ะใส่มอนวิ่งอยู่ตอนเนี้ยมันหายไปแล้วไปไหนแล้ววะหายไปแล้วทุกคนหายไปแล้วเอ้ยนี่อยู่นี่เอาดิเอาดิเอามาเลยมันหายไปแล้วนี่ไงอยู่กับผมเอ้ยตัวเล็กเราแอบได้ตายทำแตกไปแล้วเอามาช่วยแล้วไอ้เชี่ยโอ้กลายเป็นตัวใหญ่ช่วยวะเนี่ยพี่อยู่บนต้นไม้โอ้ยมาทุกคนเราจะทดลองการเป็นตัวเล็กครั้งสุดท้ายนะทุกคนว่ามันเหี้ยไอ้เจ๊เหี้ยยิ่งดาบมาทุกคนเดี๋ยวผมจะลองการเป็นตัวเล็กครั้งสุดท้ายนะทุกคนผมคิดว่าการทำอย่างนี้น่าจะดีสุดละพร้อมไหมครับโอ้เนี่ยครับทุกคนเอาง่ายนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเราตัวเล็กในเกม Minecraft เนี่ยการใช้ชีวิตมันจะดูจุ่มยากมากขึ้นจริงๆก็อยากลองฆ่ามังกรแบบเราของฟูอ่ะทุกคนเดี๋ยวตัดแล้วนึงนะโอเคมาครับทุกคนครับจากนี้นะเราจะทำการกระทืบมังกรกันนะพี่เฟมนะไอ้ตามไปเลยพวกคนประเมินคนตัวเล็กอย่าโยตัวเล็กแต่ตัวเล็กมัดเทวดาอยากวะได้เลยจริงๆมึงก็จริงๆแบบนึงแรงจริงอยู่สวยเอ้ยใครเอ้ยอันนี้ใครต่อนะเข้าไปเนี่ยเฮ้ยจริงๆนะเว้ยคนตัวเล็กมันสามารถปีนได้ด้วยนะพี่นะพี่ลองกดพี่ลองใช่มันเป็นใครหมดโอ้เอาระเบิดอันหน้าอย่างแรงเลยเราค่อนข้างที่จะอ่อนแรงมันก็ระเบิดเยอะมันเป็นมดตัวเนี้ยจะเดินปีนกำแพงได้เกือบตายชิบหายทำเงี้ยไม่เอื้อมตายแล้วยังไม่เล่นแล้วนะโอ้มันยากนะเว้ยเหมือนพลังป้องกันเราต่ำขึ้นเยอะเลยว่ะตามปกติใช่นะใช่ปกติเลยคือถ้าโดนเนี่ยระเบิดแรงมากต้องโดดเราต้องโดดโอ้ผมเกิดคำถามมากมายในใจเลยทุกคนว่าไงไม่อยากจะรู้ความจริงใดๆตีแรงเอ็นเดอร์แมนตีอย่างแรงอ่ะโอ้ my god โอ้ my god ปีนขึ้นโอ้ยใครยิงคนนี้ระเบิดเฮ้ยคนตัวเล็กบัตรเทวดาเอ้ยโอ้หมดแล้วหมดแล้วยิงแม่นเปล่าไอ้ทำมีที่มีอาหารให้ไหมมีจะเลือดให้ไหมทำมาแล้วยิงบนอยู่เฮ้ยยังเหลืออีกอันนึงอ่ะพี่เฟมไปพี่เฟมไปนั่นดิจัดการอันสุดท้ายอันสุดท้ายโอ้โหมันต้องขุดอ่ะนั่นแหละพี่จึ๊บโอเคเฮ้ยโอ้ยพี่ต้องทำเพื่อประชาชนชาวไทยนะพี่นะไปขุดซะกำลังไปโอ้ทุกคนอันตรายมากไม่เอ็นเดอร์แมนโอ้ my god ไม่ยอมปีนให้พี่อ่ะทุกคนพี่ขุดเลยพี่เราไปไม่เอ็นเดอร์แมนไม่นะเอ็นเดอร์แมนเออแตงพี่เฟมขอหาหน่อยพี่เฟมขอหาหน่อยพี่ไม่มีอาหารแล้วมึงกินอะไรอยู่เมื่อกี้ไม่รู้กินอะไรวะพี่ไม่ได้กินไอ้ทามกินไอ้ทามขอหาหน่อยทามโอ้ลืมกินเรื่องอาหารเลยไปเลยอยู่ไหนไปที่ไหนวะโอ้แอปเปิ้ลช็อตเต็มเลยใช่กินเลยว่าคนเล็กข้ามมันก่อนมันจะดูจ้อยไหมป่ะพี่มันไม่จ้อยหรอกไม่ได้แล้วแบ่งเอาไปยุ่งทำไมเดี๋ยวเฮ้ยเอางี้ดีกว่าพี่แฟมนี่พี่ต้องเป็นไหนพี่ต้องเป็นสุดยอดพลังของผมนะอะไรยังไงทดลองเออเป็นหนูทดลองผมนะพี่นะเรามาลงจะกลับมาแล้วพี่ข้ามันเดี๋ยวไปเดินไม่ได้ถูกไปตัวไอ้สักครึ่งนึงลดลงครึ่งนึงต่ำไปเทียบไปเอาเด้อตีมันเดี๋ยวจะเกียร์ตายขึ้นมันดูรัวเลยว่ะใช่เหรอมันก็ชนรัวเลยอ่ะโธ่เอาดาบตีมันไปเลยพี่แฟนไปมันตีไม่ถึงไอ้มันอะไรวะพี่อย่างใจเลยตัวใหญ่แล้วสักเปล่าผมว่าตัวใหญ่มันกระจอกตัวเล็กมันโคตรจัดตัวใหญ่ดิดีตรงที่ว่ามันยิงเราตัวนั้นเห็นไหมเฮ้ยชะเต้ดูทุกคนเฮ้ยเต้ดาบเต้เอ้ยเฮ้ยดาบไม่ได้ช่วยเลยยิงให้พี่ผมยิงให้โอ้ยไปโดนเอาโดนเพื่อเฮ
เฮ้ยวะเนี่ยดีโกเรียนมาเรียนมาเอาลดลงอีกครึ่งนึงได้มั้ยอีกครึ่งนึงอ่ะนิดนึงเข้าดีเอ็นมาเข้าดีเอ็นมาเข้าดีเอ็นมาก่อนเอาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทีพีมาพี่ทีพีมาตายพี่เฮ้ยเอาอะไรเนี่ยเป็นอุปกรณ์ถ่ายเอาหน่อยเงี้ยโอ้โหตายทุกคนเฮ้ยยังไม่ตายเมื่อไหร่มันจะตายวะทำมังกรเนี่ยเออต้องปีนขึ้นไปยิงมันเออใช่โอ้โหพ่อจะตัวเล็กกว่าเทวดาเราแต่รู้สึกมังกรไม่ตีพวกเราเลยนะดูดิแต่อย่างที่เราดูกันตีไม่ได้มันตีไม่ได้หรอกมั้งพี่ว่าตัวเล็กไปเหรอใช่น่าจะตัวเล็กไปตัวเล็กมีส่วนดีเล็กมีข้อดีใช่มีข้อดีมีข้อดีโผล่ใครกูเห็นไอ้จิ๋วแม่งนั่งยิงอย่างหอคอยเออจัดการแล้วเว้ยพี่ยังไม่จบไอ้นี่ไอ้นี่มันไม่จบพี่ไอ้เดอะแมนมันไม่จบกับพี่อย่างเดียวว้าจบแล้วจบแล้วเย้โอ้เชิญมึงจบสักทีเถอะนะไอ้เดอะแมนมากับโลกปกติแล้วพี่ปิดตัวเองโอ้โหไปแล้วเป็นไงบ้างครับจบเกมMinecraft แบบถ้าเกิดสมมติเราตัวเล็กนะผมคิดว่าความชะงานใช้ชีวิตลำบากมากขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่ามันก็มันไม่มีแต่มันลำบากเลยแหละมันลำบากนิดนึงครับผมตัวใหญ่ก็ลำบากตัวเล็กลำบากยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับนะลืมกดไลค์คลิปนี้พวกเราคนหนึ่งไลค์กันนะใครที่อยากให้เล่นแบบนี้แล้วซ่อนแอบก็อย่าลืมบอกกันนะครับผมใช่ครับถ้าเกิดอยากเล่นซ่อนแอบแบบตัวเล็กก็คือตัวเล็กจริงๆแบบนี้นะครับคอมเมนต์และพูดไปเลยนะครับผมว่าอยากให้เล่นเดี๋ยวผมจะไปสร้างแบบแล้วก็จัดการอะไรนี้ให้นะครับผมครับผมโอเคสลับพาร์ทนี้ไม่ใช่สลับคลิปนี้ก็โอเคดีก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปละไปบายก่อนไม่ตกไม่ตก